ต่อนะคะวันนี้18มีนาคมซึ่งนะคะย้อนกลับไป18มีนาคมในปี2448เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การยกฐานะตำลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้ประชาชนนะคะจึงได้กําหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยวันนี้ค่ะหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเริ่มที่แรก ที่จะพาไปดูบรรยากาศนะคะนี่คือที่จังหวัดนครพนมค่ะที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวมีพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยเช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะประชาชนในพื้นที่ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดงานวันท้องถิ่นไทยโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ จุดธูปเพียนเครื่องทองน้อยพร้อมกล่าวถวายราชาสนดุดีเฉลิมพระเกียรติที่นาสาะระกลางจังหวัดอุอทัยธานีหลังเก่าก็มีการจัดพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้กล่าวคำถวายราชาสนันดุดีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยที่จังหวัดฉะเชิงเซาะะมีการจัดก,กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่อาคารราชนครินมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานพิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายราชาสดุดี ปิดท้ายที่จงังหวัดตราดค่ะจัดพิธีวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงังหวัดตราดเข้าร่วมจริงๆแล้ววันนี้บรรยากาศทั่วประเทศนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ